สวัสดีครับยามล้างข่าวนอกลู่นะครับนอกลู่ข่าวแรกเดินทางไปที่จังหวัดลำพูนครับไปดูแม่ค้าตลาดสดเทศบาลเมืองลำพูนครับเดือดร้อนมากเพราะว่าตลาดไม่มีหลังคาครับประท้วงสิครับเนี่ยครับขบวนใหญ่มากบอกว่าถ้าหากว่าหลังคาแบบนี้อากาศร้อนแบบนี้ใครจะมาซื้อของในตลาดสดและบอกด้วยว่าทราบครับถ้าจะเครียดจริงๆก็คือตัวหนังสือที่ประท้วงเนี่ยครับยืนยันว่าเครียดแน่นอนกูเครียดโว้ยครับและดูแกนนำครับคราวนี้เป็นแกนนอนเอาป้ายมาวางข้างหน้ามีแจกันดอกไม้นอนบนถนนครับยังมีความสุขมีเสียงบอกว่าป้ายบอกว่าเครียดทำไมถึงยิ้มแป้นแบบนี้จากลำพูนครับเดินทางต่อไปที่ขอนแก่นตำรวจที่นั่นครับออกตรวจท้องที่ท่านภูมิกับพันตำรวจเอกโผลชัยครองยุทธให้โอวาทลูกทีมแล้วก็ปล่อยออกตรวจท้องที่10กว่าคนครับมาตรวจที่นี่ครับบอกว่ามาค้นหาหลักฐานผู้ต้องหาซึ่งจับตัวได้แล้วครับคดีฆ่าคนตายบอกว่าทิ้งหลักฐานไว้เยอะที่ป่าแห่งนี้เนี่ยครับตีหญ้าตีป่าหาหลักฐานปรากฏว่าลืมเลยครับว่าต้องมาหาหลักฐานหาแต่เห็ดอย่างเดียวและดูครับเดินไปทางไหนก็เจอเห็ดคนค่อยได้ดิมีเสียงบอกว่าโอ้โหวันนี้ครับซุปก็ได้แกงก็ได้แกงกับซุปดูเถอะครับได้เห็ดเยอะจริงๆจำนวนที่บอกว่าโจรทุ่มยังกับเห็ดแบบนี้นี่เองครับโอ้โหเดี๋ยวที่พี่พูดเดียวเลยทั้งหมดนะหาหลักฐานไม่ได้เจตนามาหาเห็ดครับถือเป็นโชคครับส่งท้ายครับเดินทางไปที่จังหวัดปราจีนบุรีเป็นตัวอย่างของชายไทยครับถ้าหากว่าเป็นสามีที่ดีภรรยาจะรักจนวันสุดท้ายแล้วก็ไม่ใช่ชาตินี้ครับรักถึงชาติหน้าเหมือนอย่างคุณอ้อยใจมะลิทองครับเขียนคำไว้อะไรในงานศพสามีครับอะไรรักณัฐวุฒิมะลิทองชาตินี้ชาติไหนขอให้เกิดเป็นคู่กันอีกนะเนี่ยครับจองไว้เลยครับชาติหน้าชาติไหนๆขอคู่กันตลอดไปคุณณัฐวุฒินั้นเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งขณะอายุ41ปีครับดูความที่เป็นคนอารมณ์ดีครับภรรยารักใคร่เพื่อนฝูงรักใคร่แล้วก็ชอบดนตรีมากครับมีแสดงที่ไหนไปที่นั่นและบอกด้วยนะครับว่างานศพของเขานั้นอย่าโศกเศร้าและขอให้มีหางเครื่องมีดนตรีมาบรรเลงด้วยครับวันสุดท้ายของชีวิตเนี่ยครับมีหางเครื่องครับเปิดวงเหมือนดนตรีวงใหญ่ไม่เท่านั้นครับนักร้องก็มีด้วยครับเนี่ยครับร้องเพลงและเต้นกันหน้าโลงศพให้เห็นกันจะเป็นวันสุดท้ายครั้งสุดท้ายบรรดาแขกเรือก็มากมายครับฟังเสียงภรรยาครับคุณอ้อยใจสักหน่อยว่าทำอย่างนี้เพื่ออะไรเป็นจุดประสงค์ของผู้วายชนค่ะคือสามีก่อนที่จะเสียชีวิตไว้ได้สั่งไว้ว่าอย่าเศร้าโศกและเสียใจ